ท่านเข้ามาสู่กระบวนการยุติธรรมผมมองว่าท่านสักสินเป็นท่านที่นักสร้างสันติภาพแม้แต่ก่อนหน้านั้นท่านอาจจะมองว่าไม่เห็นด้วยกับการยึดอำนาจแต่วันนี้เมื่อต้องการให้บ้านเมืองมีสันติภาพมีสันติสุขมีความปองดองท่านก็กลับเข้ามาสู่กระบวนการยุติธรรมการป่วยของท่านก็เกิดก่อนรัฐบาลน,นี้จะเข้ามา เมื่อรัฐบาลนี้เข้ามาท่านเข้ามาก่อนประมาณเดือนกว่าท่านก็ไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลกฎหมายราชธรรนและกฎกระทรวงเนี่ยให้ความสำคัญกับแพทย์สูงสุดท่านสมาชิกที่เคารพการอยู่ในห้องสี่เหลี่ยมไปไหนไม่ได้อันนี้ก็คือการเสียเสรีภาพแล้วไม่ว่าจะห้องสี่เหลี่ยมขนาดไหน แล้วหลายท่านก็สงสัยว่าท่านป่วยจริงไหมผมเป็นรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมแม้แต่ผมไม่เคยไปเยี่ยมแต่ผมก็ถามเพราะผมต้องรับผิดชอบก็ถามทางแพทย์แพทย์ก็ยืนยันว่าท่านป่วยจริงแล้วก็มีอาการเยอะ